ายเภสัชกรร้อยเอ็ดจัดมหกรรมยาปลอดภัยชุมชนปลอดภัยต่อต้านการใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2556เวลา 9:30 นาทีณห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมยาปลอดภัยชุมชนปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและมอบโล่รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการดำเนินงานดีเด่นประจำปี2556ได้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักษ์พิมานโดยมีนายมานิทวีหันหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการแก้ปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมโดยเน้นเกี่ยวกับอันตรายของยาสเตียรอยซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายดังที่เห็นเป็นข่าวในปัจจุบันทั้งนี้เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานไปแล้วได้แก่การให้ความรู้แก่ชุมชนถึงโทษภัยของการใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมการคัดกรองผู้ป่วยที่รับผลกระทบพร้อมทั้งส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่การแก้ปัญหาไม่สามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวได้ดังนั้นจึงได้จัดงานมหกรรมยาปลอดภัยชุมชนปลอดภัยขึ้นเพื่อจุดประกายให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในชุมชนต่อไปกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงหมอลำยาชุดสุดอันตรายการบรรยายเรื่องยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงในระบบซิงเกิลวินโดว์การรายงานสถานการณ์การใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมของจังหวัดร้อยเอ็ดการเสวนาวิชาการหัวข้อชุมชนจะปลอดภัยจากยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไรการรณรงค์อื่นๆได้แก่ซุ้มซองยาต้องมีชื่อยาการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมการขับร้องสรพัญญะหัวข้อยาปลอดภัยชุมชนปลอดภัยจากอำเภอเมยวดีปทุมรัตน์และเสรภูมิบูธนิทรรศการทุกล้นเหลือเหยื่อโฆษณาซุ้มตอบปัญหาชิงรางวัลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตัวอย่างการตรวจจับสปอตโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยจากสื่อวิทยุชุมชนซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งสิ้น250คนนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์กล่าวถึงโทษภัยของการใช้ยาสเตียรอยไม่เหมาะสมที่แฝงมากับผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นยาชุดน้ำหมักชีวภาพยาประดงที่มีการตั้งชื่อหลากหลายตามสถานที่ผลิตและประชาชนมีการใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้เกิดโทษภัยต่อสุขภาพมากมายและได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรและผู้ที่มาร่วม งานทุกคนที่มีความตระหนักในความสำคัญของการแก้ปัญหาร่วมกันขอให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะยาสเตียรอยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปเพราะว่านี่ข้าเจ้ามาขายยาอยู่บ้านเฮาสะดวกแม่ข้าเจ้าว่าสรรพคุณดีดีจ้าสิเฮ็ดจังได๋ข้อยว่าสิไปกินเสริมความงามของตัวนี้อยู่5เอวข้อยใหญ่5ข้อยขาวขึ้นมันสิดีบ่ล่ะแม่อยากมีบอกอยากข้าเจ้าเว้านี่ลูกหลานเอ้ยถ้าพ่อนั่งเพิ่นบ่ตาถ้าแพทย์สาธารณสุขรองใหญ่เพิ่นได้ลดสายหัวสาย
แม่สิจัดไทยเต็มๆกับลูกหลานเนาะตามออกกระจายข่าวเสมอก็เคยได้บาอยู่แล้วเอามื้อนี้สิแนวทางรณรงค์ซอยกันโดยภาคีเครือข่ายของอสม.และพ่อแม่พี่น้องเอาไปสานบอกต่อให้พี่น้องเครือข่ายในชุมชน